วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดัวของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาวรจารย์มาไว้ที่นี่จำนวนมากเลยนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันโชคลาภมาดูรายการของเรามีโชคมีลาภนะครับผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์เอาไว้ที่ชมรมมอสมเจษฎาจารย์ซึ่งอยู่ในซอยวัดขี้เหล็กนะฮะรายการก็สอนอยู่ก็คิดว่าจะต้องจบภายใน 2-3 เดือนนี้นะจะปิดคอร์สละนี่ถึงขั้นสุดท้ายละขั้นให้เลิกถึงขั้นให้เลิกถึงขั้นดูดวงโลกให้เลิกแล้วก็จับดาวดีมาหาเลขเด็ดได้นะครับก็เรียนกันตรงนี้ที่มอสมเจษฎาจารย์และสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติที่บางขุนนนท์นะครับที่บางขุนนนท์นั้นก็สอนวิชาสัตตะเลขานุเคราะห์สิ้นเดือนนี้จบนะฮะนี่ผมมาอัดรายการในวันที่22วันพฤหัสบดีที่22มีนาคมสิ้นเดือนนี้ก็ปิดคอร์สสัตตะเลขานุเคราะห์ก็ลูกศิษย์ที่เรียนสัตตะเลขานุเคราะห์ก็ขอให้สอนต่อในวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์เขาจะขอเรียนตั้งแต่เบื้องต้นไปถึงขั้นพยากรณ์ดวงโลกพยากรณ์ดวงเมืองดวงโลกและหาฤกษ์ได้หาดาวดีเลขเด็ดได้นะครับก็จะเริ่มเดือนเปิดข้อเดือนเมษายนเลยนะฮะทุกวันจันทร์นะครับก็ถ้ามาเรียนโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นี้คิดว่าจะสอนในช่วงเช้า10โมงถึงเที่ยงในกรณีที่จะมาเรียนต่อในสถานเลขานุเคราะห์ถ้าจะมากันมาสมัครเรียนกันก็ไปเรียนภาคบ่ายแล้วกันนะเวลา 13:00 นถึง 15:00 นก็หลอกสอน2ช่วงในวันจันทร์นะครับส่วนที่ชมรมผสมนั้นในวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ก็คงปิดคอร์สแล้วก็คงจะต้องอาจจะหยุดสอนหรือเขาไม่เรียนต่อกันก็จะหยุดสอนไว้ที่นั่นนะฮะนอกจากนี้ในวันเสาร์ก็ยังสอนที่สำโรงนะที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักศิลาโหราอยู่เยื้องกับอิมพีเรียลสำโรงตรงกันข้ามกับตลาดธรรมโลกพินิจของเฮียปอประดูน้ำเนาะผมก็รู้จักกันนะก็อยู่ตรงข้ามพอดีเลยเป๊ะเลยนะครับเข้าไปตรงนั้นก็ไปถามหาดูก็มีคนรู้นะฮะสอนในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงตรงนั้นเป็นวิชาสัตตะเลขานุเคราะห์อาจจะมีคนที่จะเรียนต่อก็คือเราเรียนโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ก็อาจจะต่อในช่วงต่อไปเลยก็คือบ่ายสามโมงถึงบ่ายห้าโมงเย็นนะครับก็จะสอนอยู่ประมาณนี้นะสำหรับวิชาโหราศาสตร์ไทยที่แบบว่าจะให้แบบหาหวยหาเลขเด็ดอะไรอย่างเงี้ยก็มีว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะขอให้ผมสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในวันอาทิตย์ก็ให้บอกป่วยคอพิเศษก็ยังรอดูก่อนนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็มาติดต่อได้สำหรับในวันนี้ผมมาพิจารณาดวงโลกในวันที่1เมษายนคือเป็นตามหลักของผมคือผมจะหาเลขดาวดีในช่วงวันที่ลอตเตอรี่ออกหวยออกแต่ตรงนี้เราก็มองดูแล้วว่าความเป็นโชคเป็นลาภของในราศีต่างๆนั้นมันยืนยาวไปนะมันไม่ใช่แค่ในเดือนเมษายนเท่านั้นมันจะต่อเนื่องไปอีกสำหรับคนที่จะมีเกณฑ์ว่าที่ได้โชคลาภนั้นยาวไปอาจจะ 2-3 เดือนเลยนะคือดูจากดาวแล้วดาวมันต้องโคจรไปในลักษณะอย่างนี้มันย่อมไปเจอกันนะก็ยาวไปมันก็หลายราศีอยู่นะครับราศีที่ยังจะติดสถาพรอย่างนี้ก็โอเคก็ยังอยู่ได้อยู่ยาวนานนะครับในวันที่1เมษายนตรงกับวันอาทิตย์แรม1ค่ำนะเดือน5ปีจอเปลี่ยนมาเป็นปีจอแล้วนะ
มาดูดาวทีละดวงดาวอาทิตย์จรอยู่ในราศีมีนอยู่ในตำแหน่งนี้ก็อยู่ในจุดที่ดีอยู่ในจุดที่ดีนะตรงนี้ดาวที่เป็นอุจจาวิราชได้อุจจาวิราชคู่กับดาวพุธดาวพุธตรงนี้เองถอยหลังกรูดกรูดเข้ามาอยู่ในระหว่างเดียวกันกับดาวที่คือเรียกว่าดับสนิทเลยคืออยู่สนิทระหว่างในดับแน่นอนแต่ดาวพุธเนี่ยกับดาวศุกร์เป็นดาวสองดวงเท่านั้นที่ถ้าถอยหลังเข้ามาที่จุดดับกลับให้คุณสำหรับผู้ที่เรียนโหราศาสตร์อาจจะเข้าใจนะครับให้คุณในลักษณะว่าร้ายกับร้ายกลายเป็นดีนะครับเพราะนั้นดาวที่ตรงนี้จึงให้คุณนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมถึงจับไอ้ดาวพุธเนี่ยให้คุณผมถึงจับดาวพุธมาเป็นตัวที่ออกมาเต้นในงวดนี้นะให้ไว้แล้วในรายการดาวดีเลขเด็ด7งวดซ้อนเนี่ยนะก็ดาวพุธจริงให้คุณในขณะเดียวกันดาวพุธก็ไปทำมุมตรีโกณกับดาวราหู8ดาวราหูนี่อยู่ในจุดนี้มานานแล้วจะต้องอยู่ไปอีกนานนะเพราะว่าดาวราหูจะอยู่ในราศีละปีครึ่งดาวราหูอยู่ในจุดราศีเรือนมุมราศีทวารเป็นราศีเรือนมุมของจักรวาลคือในราศีกรกฎจึงส่งผลให้ดาวที่คนที่มีลัคนาอยู่ในราศีต่างๆเหล่านี้ได้คุณจากราหูคือราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรราศีเมษสี่ราศีนี้เป็นหลักก่อนว่าต้องได้คุณจากดาวราหูนี้อันนี้ยืนยันมาแล้วมีคนที่คอมเมนต์เข้ามาในช่องเนี้ยว่าเขามีโชคจริงเขาเป็นคนราศีกรกฎเอาว่าถูกลอตเตอรี่มาแล้ว8งวดนะฮะเขาถูกลอตเตอรี่8งวดเขาได้จริงเขาก็คอมเมนต์มานะครับตรงนี้ทำมุมตรีโกณกันนี้ให้คุณคือ1ราหูกับพุธพุทธที่อยู่ตรงนี้เป็นพุทธที่ไปจากราศีมิถุนเป็นธาตุลมเพราะนั้นตรีโกณกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวธาตุลมซึ่งเป็นเกษตรอยู่ในราศีกุมเป็นธาตุลมนะก็ให้คุณแก่กันเพราะว่าเป็นดาวธาตุเดียวกันลงน้ำเหมือนกันทั้งคู่ลงอยู่ในธาตุน้ำก็ให้คุณแก่ราศีตุลกับราศีมีนนะครับส่วนดาวที่ตรีโกณกับดาวราหูเช่นกันดาวที่กับราหูนี่ในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าคู่เกษตรคือรวมกันแล้วได้9การเป็นคู่เกษตรหมายความว่ารวมกันราศีรวมกันแล้วได้9คือ2กับ7 4กับ5 6กับ3แบบนี้นะตัวนี้ถือว่าเป็นคู่โชคเฉลี่ยแก่กลายคือ6กับ3เป็นโชคเฉลี่ย2 7 4กับ5นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นดาวที่ทำคุณให้แก่คนที่อยู่ในราศี4ราศีเมื่อสู้พูดไปแล้วนะฮะก็ยังหมายถึงราศีมีนอีกราศีหนึ่งนะครับก็ถ้าตอนนี้มี5ราศีที่ได้รับคุณประโยชน์จากการทำมุมระยะเชิงมุมที่ดีอีกดาวหนึ่งถ้าผมไม่พูดมันก็จะไม่ดีดาวจันทร์จรเข้ามาอยู่ในราศีกันตรงนี้เป็นราชาโชคดาวจันทร์ได้ราชาโชคและไปเล็งกับดาวอาทิตย์จึงได้รับแสงจากอาทิตย์เต็มที่ดาวจันทร์ได้เพ่นถึงจะเป็นแรมหนึ่งค่ำแต่พระจันทร์ยังเต็มดวงอยู่นะแรมหนึ่งค่ำพระจันทร์ยังเต็มดวงอยู่ปกตินี่วันแรมหนึ่งค่ำให้เลิกได้แต่เฉพาะในวันอาทิตย์ที่1เมษาเนี่ยวันอาทิตย์1ค่ำไม่ดีเรียกว่าวันทักทิ้งใครที่จะไปให้เลิกไม่เลิกใครก็ชะลอไว้ก่อนนะเพราะยังไงก็เป็นวันทับท่วงก็โบราณว่ายังไงก็อย่าไปละเลยนะฮะอันนี้เป็นความรู้ที่มีอยู่ในตำราเรียกว่าตำราอธิไทยโพธิบัตินะครับตรงนี้ไว้ดูให้เลิกยาอะไรต่างๆนั้นก็ต้องดูให้รอบอ่ะอย่านึกว่าพอดีแล้วก็จะคือปกติดองวัน
หนึ่งค่ำให้เลิกได้แต่วันอาทิตย์ที่หนึ่งเมษาโรนาชะลอหรือเปล่าส่วนอีกดาวอีกสามดวงที่ทำมุมตีโกนกันคือในราศีธาตุลมทั้งหมดก็เคยย้ำไว้แล้วนะว่าราศีธาตุลมเนี่ยยังอยู่นานเพราะดาวพระราชสบดีถ้าตามปฏิทินของของท่านอาจารย์ทองเชื่ออ่างแก้วก็ย้ายลงไปยงลงไปแล้วลงไปอยู่ในราศีพิจิกแล้วแต่ที่ถ้าตามปฏิทินตามดิจิเพียนที่ใช้ปรากฏการของดาวที่โคจรจริงบนท้องฟ้านะตามหลักดาราศาสตร์นะดาวพระราชสบดีถอยหลังอยู่กลับมาถอยหลังอยู่ในราศีตุลอยู่ในนวาอยู่ในจุด28องศา18ดิบดาเป็นระหว่างของดาวพุธนะฮะตรงนี้อยู่ในเพชรฆาตแห่งเดิมนะครับก็ไม่ได้เสียอะไรหรอกเพราะเพชรฆาตเรื่องนั้นดาวเจ้าเรือคือดาวพระราชสบดีเพราะนั้นนะว่า5เจอ5ดีฮะเพราะนั้นก็มาทำมุมปรีโกณกับดาวเกตุ9ซึ่งอยู่ในราศีมิถุนตรงนี้ก็พูดย้ำไว้หลายครั้งมาว่าคนราศีมิถุนนะได้เกณฑ์ดีนะการจะไปไหนไปเดินทางต่างประเทศไปทำอะไรที่ต่างประเทศสำเร็จหมดเลยฮะเพราะว่าดาว5ตรงนี้เมื่อนับจากมิถุนมาถึงดาวมาถึงราศีตุลตรงนี้เป็นภพปุตตะไม่ใช่หมายความว่าเป็นลูกเท่านั้นปุตตะมันหมายถึงการเริ่มต้นการเสี่ยงหรือการทำอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ทำค้นคว้าวิจัยทำวิชาการต่างๆและดาวห้าเหมือนเรื่องการต่างประเทศเรื่องการเงินระหว่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คนราศีมิถุนได้ประโยชน์จากดาวห้าเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ดาวห้าก็ได้เหมือนกันนะครับทางคนราศีตุลในราศีมิถุนก็กลายเป็นสุภาพก็หมายถึงทั้งสองราศีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศเพราะฉะนั้นสองราศีเนี่ยคนสองราศีนี้เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศสำหรับคนในราศีกลุ่มณบัดนี้มีดาวเนปจูนโคจรอยู่ดาวเนปจูนนี่คือทางโหราศาสตร์ไทยไม่ค่อยใช้แต่ว่าเป็นดาวที่เขาใช้ในระดับโหราศาสตร์สากลนะฮะสากลคือเป็นดาวที่ค้นพบมาในช่วงหลังๆนี้ทางโหราศาสตร์ไทยนี่ตกรุ่นไปแล้วโหราศาสตร์ไทยเราไม่ได้ใช้แม้กระทั่งดาวฤกษ์ยูก็ยังถ่ายก็มีผิดอยู่หาความหมายแท้จริงก็ไม่ออกมานะครับไม่ได้ออกความหมายแท้จริงของเขามาเอาแต่เพศภัยมาอย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่ดาวเนปจูนก็เป็นดาวแห่งมายาภาพมากกว่าเปรียบเสมือนดาวพระราชสบดีรวมกับดาวศุกร์จึงให้ผลที่มากกว่าในเชิงอะไรในเชิงของดาวพระราชในเชิงของดาวศุกร์นะครับตรีโกณกันกับดาว5ตรงนี้คนราศีกุมดาว5ตรงนี้ได้ทำเกณฑ์ก็ถือว่าให้คุณก็ทั้ง3ราศีเนี่ยมีได้รับคุณประโยชน์จากดาวที่มาสัมพันธ์กันดีคือดาวเนปจูนดาวเกตดาว5เนี่ยเป็นดาวแห่งจิตวิญญาณทั้งนั้นเลยเป็นดาวแห่งจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเป็นดาวประเภทเดียวกันสอดคล้องนะครับดาว5ดาว9เป็นดาวที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมุมไหนก็ตามถ้าดวงชะตาใครเสียได้ดาว2ดวงนี้เข้าไปแล้วอยู่ที่มุมตรีโกณนี้ด้วยโอเคเลยไม่ว่าจะอยู่ในพบอะไรของคุณปลอดภัยไปของคุณนะฮะเป็น3ราศีคือตุลกุมมิถุนตอนนี้ก็8ครับล่ะนะครับรู้สึกแทบจะครบยกเว้นคนในราศีพื้นศพอันเดียวมั้งที่จะไม่ได้อะไรเลยแต่คนในราศีกันมีดาวจันทร์เข้ามาดาวจันทร์ได้ราชาโชคตอนนี้โดนชะตาพอดีครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มราศีธาตุไฟย้ำเรื่องราศีสิงห์หรือแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีดวงดาวอยู่แต่ถ้าลัคนาใครอยู่ตรงนี้นะครับคุณได้ประโยชน์อย่างสูงคือมีดาว3ดาวอังคาร3ซึ่งเป็นดาวธาตุไฟเหมือนกันโคจรมาอยู่ในราศีธนูได้เกณฑ์อุจจาวิราชนะครับได้เกณฑ์อุจจาวิราชทำมุมตรีโกณกันระหว่างราศีธนูกับราศีสิงห์ในราศีธนูยังมีดาว7แต่ดาว7ไม่ค่อยดีดาว7เป็นดาวธาตุลมลงธาตุไฟไม่ดีนะครับและในราศีเมษเองก็มีดาวศุกร์
โคจรเข้ามาได้ตำแหน่งอุจจาภิมุขและมีดาวยูเรนัสหรือมฤตยูอยู่ตรงนี้นานอยู่ในระหว่างของดาวศุกร์นะครับทำมุมตรีโกณกับราศีสิงห์อีก3ราศีนี้ให้คุณประโยชน์สูงนะครับโดยเฉพาะคนที่เน้นเฉพาะคนราศีสิงห์เน้นเลยนะฮะคนราศีสิงห์เนี่ยมีดาว8อยู่ราศีกรกฎเป็นภพวินาศดาวร้ายเข้าภพทำลายภพคนราศีสิงห์ไม่มีวินาศเป็นของตัวเองไปอีกอย่างน้อยปีครึ่งเพราะดาวราหูอาจจะมีการถอยหลังนะครับเน้นๆ เลยนะคุณสบายไปอีกประมาณปีครึ่งนะและดาวราหูตรงนี้อยู่ในภพวินาศทางหลักทางโหราศาสตร์อินเดียเขาหมายถึงวินาศเขาหมายถึงผู้สนับสนุนด้านการเงินให้แก่เจ้าแก่ลัคนานะครับเพราะว่าลัคนากลายมาเป็นกระดุมพระของวินาศเนี่ยมันโหราศาสตร์มันต้องดูให้ลึกมันหลายด้านนะมันไม่ใช่ว่าดูด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวและสำหรับคนที่ในราพิเศษอีกอันในราศีมีนหรือคนราศีอื่นใดก็ตามถ้าลัคนาอยู่ในลักษณะมีลักษณะที่ดีเหล่านี้นะท่านยังมีเกณฑ์ดวงชะตาเขาเรียกว่าดวงทุราทุระโยกสำคัญมากนะคือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ได้ทุราทุระโยกคุณจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในชีวิตเลยนะมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีผู้สนับสนุนคำจุนมีลูกหลานกตัญญูรู้คุณเนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องความมีโชคมีลาภไปปรากฏไว้ในลาคนในราศีกันในราศีมีนแน่นอนชัวนะครับสำหรับวันนี้ก็พูดมาละเอียดยาวแล้วนะจดมาไว้ก็แทบจะไม่ได้ใช้สำหรับที่เด็กที่เกิดในวันที่1เมษายนนี้นะไม่ว่าอาจารย์ไหนผมก็เอาทางสายของสถานเลขานุเคราะห์มาเทียบด้วยก็พูดง่ายๆว่าจะมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะแล้วมีความกว้างขวางในกองเพราะ1ดาวจันทร์ได้เกณฑ์ดาวอังคารได้โยกดาวพุธดาว8เป็นราชาโชคผมถึงจับเอา4เอา8มาไว้ด้วยนะเป็นราชาโชค6 7เป็นเกษตรแต่6ก็ไม่ได้เอาไว้ส่วนดาว5นั้นขึ้นไปเป็นมหาอุดยังไงงวดนี้อีไปบนเด็ก5นะครับก็มีประมาณนี้นะฮะเด็กที่เกิดในวันนี้ถือว่าไม่ว่าจะเอาศาสตร์ไหนเอาวิทยาศาสตร์ไทยหรือเอาจัตตาริกานุเคราะห์โดดเด่นทั้งคู่นะครับวันนี้ขออำลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันในโอกาสหน้าครับ